นี่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เขาง้อคุณนะอันดับแรกเลยคุณต้องแสดงให้เขาเห็นก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณยังรักเขาอยู่เพราะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสว่าเขาจะง้อคุณเมื่อคุณแสดงออกชัดเจนว่าคุณยังรักเขาอยู่คือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกค่ะดูเหมือนกับว่ามีคำพูดหรือการกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณทั้งสองคนที่อาจจะทำให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกไม่ดีต่อกันเนาะทีนี้พอมันเกิดความรู้สึกไม่ดีเนี่ยการที่คุณอาจจะบอกเลิกเขาบอกห่างเขาหรือประชดประชันอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับว่าเขาคิดจริงหรือว่าอาจจะคิดว่าคุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะมันเกิดความไม่แน่ใจไม่มั่นใจมันเหมือนกับว่าพอคุณพูดอะไรออกไปที่เป็นในเชิงลบหรืออาจจะด้วยความประชดประชันอะไรต่างๆอ่ะแต่เขาไม่รู้เขาจะเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เขาง้อคุณอยากให้เขากลับมาดีกับคุณนะคุณต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกหรือว่าซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองนะน้อยใจก็บอกว่าน้อยใจรู้สึกเสียใจก็บอกว่ารู้สึกเสียใจอย่าไปประชดประชันนะยิ่งคุณประชดประชันเขาจะเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าอยากให้เขาง้อคุณนะต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วพูดไปตามความรู้สึกอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์โอกาสที่เขาจะง้อมีดูเหมือนเขาอยากง้อคุณด้วยแต่เขาไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วลึกๆคุณรู้สึกยังไงกับเขากันแน่ประชดกันบ่อยใช่ไหมนะโกรธเคืองไม่สบายใจงอนน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจแทนที่จะบอกอารมณ์ความรู้สึกไปจริงๆไปตรงๆกับกลายเป็นว่าประชดประชันกันพอประชดประชันกันต้องบอกว่าเขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจไปตามสิ่งที่เราสื่อสารนึกว่าคุณไม่รักเขาแล้วนึกว่าคุณรู้สึกไม่ดีกับเขานึกว่าคุณเกลียดเขานึกว่าคุณอยู่กับเขาแล้วมันไม่มีความสุขนะเขาไม่เข้าใจหรือเขาอาจจะไม่รับรู้เจตนาที่แท้จริงของคุณเพราะฉะนั้นรู้สึกอย่างไรสื่อสารไปตรงๆนะเพราะเขาเนี่ยอยากจะง้อคุณอยู่แล้วแหละแต่พอคุณบอกเลิกเขาหรือบอกห่างกับเขาหรือผักใส่เขาเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างนี้จริงๆก็เลยไม่กล้าที่จะง้อคุณนั่นเองเนาะเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาอยากจะง้อคุณอยากจะง้ออยากจะคืนดีอยากจะกลับมาดีกันเหมือนเดิมเพราะเขาเองก็เฮิร์ตเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณบอกเลิกเขาหรือบอกห่างกับเขาหรือว่าพูดอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจต้องบอกเขาเฮิร์ตนะเฮิร์ตและเสียใจนะแต่อยากง้ออยากคืนดีแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจของคุณน่ะคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดหรือการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณอาจจะดูผลักใส่เขาเนี่ยเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือการประชดประชันเนาะแต่ถ้าถามว่าลึกๆในใจอยากง้อไหมอยากง้อมากแต่ก็กลัวว่าง้อแล้วจะทำให้คุณยิ่งโกรธยิ่งเกลียดยิ่งไม่รักเขาอ่ะโอ้เพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยากให้เขาง้อคุณเนาะแสดงออกให้ตรงกับใจปากให้ตรงกับใจนะแล้วความสัมพันธ์มันจะได้เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสกว่าเดิมหนอใครแล้วคุณนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ